มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับเสียงดนตรีเชื่อผมเถอะครับเพราะเพลงคลาสสิกเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวคุณมากสวัสดีครับผมธนพล เสตพราหมณ์และนี่คือรายการ Pre-Talk ของ Thailand Philharmonic Orchestra คุยกันก่อน1สัปดาห์เพื่อให้คุณรู้จักดนตรีดีขึ้นกว่าเดิมผมมีเกมมาเล่นกับคุณผู้ฟังนิดหน่อยนะฮะลองนึกชื่อคนนักแต่งเพลงคลาสสิกนะที่ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร M Master เนี่ยนะฮะนึกถึงใครออกบ้างครับให้เวลา3 2 1มีชื่อไหนลอยขึ้นมาบ้างครับผมเนี่ยได้2ชื่อนะผมได้ M Mozart นะวอล์ฟกังอะมาเดอุส Mozartกับอีกคนหนึ่งใครดีครับมาเลอร์กุสตาฟมาเลอร์นะครับสองคนเนี่ยเป็นนักแต่งเพลงชื่อดังทั้งคู่เลยนะชื่อดังมากๆโมซาร์ทเนี่ยนะครับเป็นนักแต่งเพลงที่เป็นเจ้าหนูอัจฉริยะนะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยนะฮะแต่งเพลงเอาไว้มากมายนะฮะมีคุณพ่อช่วยดันอยู่ตอนเด็กๆตั้งแต่อายุเล็กหลักเดียวเลยนะแต่งเพลงและมีงานออกแสดงนะฮะไปทั้งตัวเองแสดงด้วยนะมีเพลงให้คนอื่นแสดงด้วยนะครับก็เป็นที่รู้จักกันในฐานะนักแต่งเพลงที่มีช่วงชีวิตสั้นเนาะตายเร็วว่างั้นเถอะนะครับก็อายุสักเลข3ต้นๆเนี่ยก็ไปแล้วนะฮะก็มีตำนานมากมายที่เกี่ยวกับชีวิตของเขานะก็สามารถหาอ่านได้ตามหนังสือนะภาพยนตร์ต่างๆนะฮะอีกคนหนึ่งที่ชื่อตัว M เหมือนกันเนี่ยนะแล้วก็มีความยิ่งใหญ่พอๆกันนะกุสตาฟมาเลอร์เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าขนาดจำนวนของชิ้นงานเนี่ยจะไม่ได้สู้โมซาร์ทไม่ได้นะแต่ว่างานของเขาเนี่ยนะฮะแม้จะจำนวนน้อยชิ้นนะแต่ว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีความเข้มข้นมันมีเนื้อหาสาระมันมีความยาวนะฮะความยาวที่มันเรียกว่ามันใหญ่อะมันเป็นงานขนาดใหญ่นะฮะซิมโฟนีบางชิ้นเนี่ยนะฮะซิมโฟนีนี่คือบทเพลงที่บรรเลงด้วยวงดุริยางค์นะวงออร์เคสตราที่มีเครื่องสายเครื่องเป่ามีเครื่องกลองต่างๆเนี่ยนะฮะบางเพลงเนี่ยยาวถึงชั่วโมงครึ่งเลยก็มีนะฮะชั่วโมงครึ่งนี่เรานึกภาพเราดูฟรอเซนได้1เรื่องอ่ะดูการ์ตูนดิสนีย์ได้1เรื่องในความยาวขนาดนั้นนะฮะบางเพลงก็ใช้วงขนาดใหญ่มากๆนะถ้าเกิดว่าท่านเคยดูนะฮะภาพยนตร์เรื่อง Death in Venice เนี่ยนะฮะเป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากนวนิยายชื่อเดียวกันนะฮะของโทมัสมันเนี่ยนะฮะก็มีทำนองเพลงจากซิมโฟนีหมายเลข5ของกุสตาฟมาเลอร์เล่นคลอไปนะคลอทั้งเรื่องเลยนะครับในการแสดงนะครับของ Thailand Philharmonic นะครับวันที่13และ14ธันวาคมเนี่ยนะฮะเราจะบรรเลงเพลงของM ทั้ง2คนนี้นะก็คือโมซาร์ทนะซิมโฟนีหมายเลข25แล้วก็มาเลอร์ซิมโฟนีหมายเลข5เนี่ยนะครับคุณครับในการแสดงนะฮะในครั้งนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับก็คือวาทยกรนะครับหรือว่าคอนดักเตอร์เนี่ยนะฮะก็คือคนที่แกว่งไม้อยู่หน้าวงนะท่านอาจจะไม่แน่ใจมาบางคนอาจสงสัยว่าคนที่แกว่งไม้หน้าวงเนี่ยนะทำหน้าที่ยังไงนะฮะจริงๆแล้วคนแกว่งไม้นี่สำคัญมากๆนะครับสำคัญมากๆเพราะว่าเอาถ้าลองนึกภาพว่ามีนักดนตรี100คนเนี่ยนะนั่งอยู่ในเวทีเนี่ยนั่งอยู่บนเวทีพร้อมกันเล่นยังไงให้พร้อมกันเล่นอย่างอันดับแรกคำถามแรกเลยเล่นยังไงให้พร้อมกันขึ้นเสียงเนี่ยพร้อมกันนะฮะถ้าลองนึกนะถ้าลองนึกดูนั่งอยู่กับเพื่อนในห้องเดียวกันสัก4คนฮะสมมติเราจะร้องเพลงลอยกระทงด้วยกันนะฮะคำถามเราจะร้องเพลงลอยกระทงด้วยกันเนี่ยเราจะเริ่มวันเพ็ญเดือน12เนี่ยฮะเราจะเริ่มยังไงให้พร้อมกันใช่มั้ยเราทำยังไงให้ทุกคนร้องเขาว่าวันเนี่ยเขาว่าวันคำแรกเนี่ยร้องให้พร้อมขึ้นให้พร้อมกันอันนี้ก็ยากแล้วนะ4คนเนี่ยนะร้องวันให้พร้อมกันเนี่ยถ้าลองนึกภาพ100คนเนี่ยมันจะทำยังไงให้มันขึ้นเพลงพร้อมกันจบเพลงพร้อมกันใช่ไหมนะฮะนั่นคอนดักเตอร์เนี่ยก็จะเป็นคนที่ทำหน้าที่หนึ่งในหลายๆหน้าที่ของคอนดักเตอร์คือทำให้ทุกคนขึ้นเพลงพร้อมกันจบเพลงพร้อมกันเล่นเพลงไปได้พร้อมๆกันนะฮะแล้วท่านลองนึกภาพอีกนะฮะว่าวันเพ็ญเดือน12ของพวกท่าน4คนเนี่ยนะฮะอารมณ์มันไม่เหมือนกันนะบางคนเนี่ยก็อาจจะร้องสนุกสนานบางคนก็ร้องไปคิดถึงแฟนไปนะฮะโหยหาบางคนก็ร้องไปจะหลับไปเนี่ยคือไอ้วันเพ็ญเดือน12ของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะดังนั้นคอนดักเตอร์ก็จะเป็น1คนนะต้องมีผู้นํา1คนที่บอกว่าเฮ้ยลอยกระทงวันนี้เราจะลอยกระทงแบบเศร้าวันนี้เราจะลอยกระทงแบบสนุกแบบคนโสดนึกออกมั้ยครับนึกคน1คนตรงนี้เนี่ยมันคือคนที่ทำหน้าที่บอกว่าเพลงนี้มันจะไปยังไงนะเราจะไปด้วยกันได้อย่างไรนะครับนี่ก็คือหน้าที่ของวาทยกรหรือคอนดักเตอร์ครับผมนอกเรื่องไปสักนิดนึงแต่ผมอยากจะบอกว่าคอนดักเตอร์นะฮะหรือคนกำกับวงรับเชิญของเราในครั้งนี้เนี่ย
เป็นวัทยกรหนุ่มนะฮะไฟแรงมากๆที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะมาจากการประกวดนะฮะคือคอนดักเตอร์เนี่ยหลายๆคนเนี่ยจริงคอนดักเตอร์นี่เหมือนดาราเนาะคือต้องชนะการประกวดนะฮะที่หรือว่ามีแมวมองมาเห็นเนี่ยถึงจะเรียกว่ามีงานมีการมีหน้ามีตาขึ้นมาเนี่ยนะฮะคาชุนหว่องเป็นวัทยกรชาวสิงคโปร์นะครับชาวสิงคโปร์เพื่อนบ้านเรานี่เองนะครับไปชนะการประกวดรายการใหญ่รายการหนึ่งนะครับการประกวดรายการเนี้ยเป็นรายการที่ตั้งชื่อตามนักแต่งเพลงคนหนึ่งที่เราเพิ่งจะพูดชื่อไปนะฮะคือ Gustav Mahler Conducting Competition นะการประกวดวัทยกรนะฮะแล้วก็ได้นำชื่อของ Gustav Mahler เนี่ยเอามาใช้เป็นยี่ห้อนะสร้างความยิ่งใหญ่นะครับให้กับรายการนี้นะฮะถ้าเกิดท่านพอคุ้นชื่อของวัทยากรระดับโลกรุ่นเยาว์อีกคนหนึ่งนะฮะที่เคยชนะรายการเดียวกันนี้นะฮะคนนั้นคือกุสตาโวดูดาเมลนะครับดูดาเมลนี่ก็เป็นหนึ่งในคอนดักเตอร์นะฮะที่กำลังดังที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ขณะนี้นะครับถ้าเกิดว่าสักเมื่อปีกลายนะถ้าเกิดท่านได้มาดูคอนเสิร์ตเบอร์ลินฟิลฮาร์โมนิกนะฮะก็กุสตาโวดูดาเมลเนี่ยก็เคยมาบรรเลงแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นวัทยากรนะฮะในดีกรีแชมป์เดียวกันนะฮะแชมป์ระดับใกล้ๆกันเลยที่ได้ชนะรายการแข่งขันอันนั้นมานะครับก็รายการนี้เรียกได้ว่าท่านนะฮะก็จะได้ฟังนะครับผลงานการกำกับเพลงของวัทยากรหนุ่มนะครับดีกรีแชมป์ระดับโลกนะฮะมากำกับซิมโฟนี2เบอร์ของ2 M ผู้ยิ่งใหญ่คือโมซาร์ทและมาเลอร์นะครับก็อย่าลืมมาฟังกันนะครับวันที่13และ14ธันวาคมนะครับที่จะถึงนี้นะครับก็มาฟังพรีคอนเสิร์ตทอล์กได้ถ้าอยากฟังประวัติของเพลงเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มาดื่มด่ำกับบทเพลงอันยิ่งใหญ่ด้วยกันครับพบกันใหม่ในพอดคาสต์คราวหน้าสวัสดีครับ